ในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเจ้าของธุรกิจใหม่หรือผู้ประกอบการควรจะคำนึงถึงเรื่องของการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนนะเรื่องเหล่านี้คิดไว้ก่อนได้ทั้งนั้นในแง่ของการลงทุนก็จะเกี่ยวข้องกับว่าเงินทุนจะมาจากไหนเงินทุนจะนำไปใช้ทำอะไรบ้างซึ่งเราก็ได้มีความรู้มาตั้งแต่ในบทแรกๆนะฮะว่า เงินทุนมีที่มาได้หลายแหล่งนะอาจจะมาจากเจ้าของอาจจะมาจากผู้ให้กูนะ้การใช้เงินทุนก็จะต้องนำไปซื้อสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องมือหากินนะเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบกับการทำธุรกิจนะจะต้องใช้เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่พวกนี้คิดก่อนล่วงหน้าได้ทั้งสิน้นอีกประการหนึ่งที่ไม่ควรลืมก็คือ เจ้าของหรือผู้ประกอบการที่จะลงทุนทําธุรกิจใหม่ควรจะต้องคํานึงถึงคิดถึงเรื่องของต้นทุนเงินให้ดีต้นทุนของเงินกู้ก็คือดอกเบีย้ยต้นทุนของเงินทุนที่เจ้าของนํามาลงทุนก็คือการเสียโอกาสที่เอาเงินของตัวเองเนี่ยไปทําอย่างอื่นที่จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นหรือมากกว่าการที่จะ,ะนําเงินของตัวเองที่มีอยู่เก็บสะสมไว้เนี่ย ไปลงทุนทําธุรกิจเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเปรียบเทียบกันเรื่องต้นทุนของเงินนะต้นทุนเงินกู้คือดอกเบีย้ยสมมุติแหล่งเงินกู้ต่างๆมีหลายๆแหล่งอัตราดอกเบีย้ยอาจจะไม่เท่ากันถ้าเจ้าของคิดล่วงหน้าเจ้าของธุรกิจคิดล่วงหน้าก็จะสามารถวางแผนว่าจะไปกู้เงินจากแหล่งไหนที่มีดอกเบีย้ยต่ำที่สุดนะสำหรับคนที่ไม่คิดไปเจอแหล่งกู้เงินกู้ที่ไหนก็ตัดสินใจ กู้ทันทีนะดอกเบี้ยอาจจะสูงกว่าคนอื่นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของการคิดอย่างรอบคอบล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนเงินผลตอบแทนจากการทำธุรกิจคิดล่วงหน้าได้เหมือนกันครับนะเราจะสามารถประเมินประมาณการหรือคาดการได้ว่าเราจะทำธุรกิจเนี้ยจะมีอัตราผลตอบแทนสักเท่าไหร่กำไรสักเท่าไหร่นะคิดก่อนล่วงหน้าได้ ธุรกิจที่เราทำถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนไปตามความคิดที่เราทำเงินที่เราลงทุนไปจะได้กลับคืนมาช้าเร็วอย่างไรหรือที่เราเรียกว่าระยะเวลาคืนทุนสิ่งเหล่านี้คิดก่อนล่วงหน้าได้ทั้งหมดในเรื่องการเงินซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของแหล่งทุนในแง่แหล่งทุนเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาดูว่า อันดับแรกสุดเลยเราจะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่นะเป็นเงินส่วนตัวเป็นเงินออมจะเป็นเงินที่หยิบยืมมาจากญาติสนิทมิตรสหายหรือจะไปหาผู้ร่วมลงทุนที่มาเป็นหุ้นส่วนร่วมทําธุรกิจกับเราร่วมรับกําไรกับเราร่วมรับขาดทุนกับเรานะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจ้าของจะต้องเจ้าของธุรกิจจะต้องคิดไว้ก่อน ถ้าเป็นเงินกูนะ้จะกู้จากที่ไหนนะเดี๋ยวนี้มีเงินกู้นอกระบบนะบางครั้งไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ในระบบก็จะต้องคิดว่าจะไปหาแหล่งเงินกู้นอกระบบหรือไม่ซึ่งไม่ใช่ของดีนะครับเงินกู้นอกระบบนี่ส่วนใหญ่อัตราดอกเบีย้ยจะสูงมากถ้าไม่คิดก่อนล่วงหน้าอาจจะถูกเหตุการณ์สถานการณ์บีบบังคับให้เจ้าของธุรกิจต้องไปย้ายเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนการหาเงินสูงมาก และไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจการคิดถึงเรื่องดอกเบี้ยการคิดถึงระยะเวลาและความสามารถในการชำระคืนเงินต้นก็จะเป็นเป็นความคิดที่เราควรจะหัดคิดไว้เพื่อที่จะให้สายป่านการเงินให้สถานะทางการเงินของธุรกิจเนี่ยมีความแข็งแกร่งมั่นคงยืนยาวเป็นเรื่องของการคิดไว้ก่อนทั้งนั้นผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่ได้คิดเรื่องนี้มักจะประสบปัญหา แล้ถ้าประสบปัญหาในระหว่างการดําเนินธุรกิจธุรกิจกําลังจะหยุดชะงักมันจะบีบบังคับให้เจ้าของธุรกิจจะต้องทําทุกวิถีทางที่จะกู้สถานการณ์กลับคืนมาซึ่งอาจจะหมายความว่าท่านอาจจะต้องเสียต้นทุนการทางการเงินเหล่านี้มากเกินไปโดยไม่จําเป็น